วันหนึ่งฉันปั่นจักรยานไปเรียนแต่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิมากเท่าไหร่เพราะว่าฉันสายแล้วฉันเอื้อมมือไปหยิบมือถือในกระเป๋าส่งข้อความบอกเพื่อนว่าดูให้ด้วยนะเผื่อโดนอาจารย์ถามว่าฉันหายไปไหนทันใดนั้นมือถือก็ปลิวหลุดจากมือแล้ววินาทีต่อมารอบตัวฉันก็มีแต่ความมืดมิด หมอบอกว่าปฏิหารมากที่ฉันรอดมาได้มีรถบรรทุกขับผ่านแยกมาอย่างเร็วและชนจักรยานของฉันกระเด็นจนปลิวไปนอนอยู่ที่ฟุตบาทข้างทางถ้าตอนนั้นฉันหัวแตกด้วยแล้วก็ฉันคงจะตายไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นกระดูกสันหลังของฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสจนฉันเดินไม่ได้อีก ฉันพยายามปลอบตัวเองว่าดีแล้วที่ยังรอดมาแต่ต้องนั่งบนวีลแชร์นี่มันลำบากมากร่างกายของฉันเป็นอัมพาตไปเลยครึ่งตัวฉะนั้นพ่อแม่จึงต้องทำทุกอย่างให้กับฉันครั้งแรกที่แม่อาบน้ำให้ฉันฉันถึงกับนอนร้องไห้ฉันอายุ21แล้วแต่ในตอนนี้เหมือนฉันกลายเป็นเด็กอีกครั้งมันน่าอายมากเห็นได้ชัดว่ามันกระทบถึงพ่อแม่ฉันแค่ไหนแม่ฉันต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลฉันแต่ท่านดูเศร้ามาก วันหนึ่งฉันทนไม่ไหวอีกแล้วก็เลยขอให้แม่กลับไปทำงานและหานักดูแลผู้ป่วยมืออาชีพมาดูแลฉันแทนพวกท่านลงประกาศในอินเทอร์เน็ตแต่กว่าจะมีคนมาสมัครก็อีกสองสามวันและคนเดียวที่มาก็คือชายหนุ่มชื่อว่าเจสันผู้ซึ่งไม่มีประสบการณ์เลยแต่แม่ฉันก็ยอมจ้างเขาเพราะท่านบอกว่าเห็นเขาดูกระตือรือร้อนที่จะได้ทำงานดูแลผู้ป่วยดีฉันโกรธมากๆฉันไม่อยากได้ผู้ชายที่ไหนไม่รู้ที่ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันหรือพาฉันไปเข้าห้องน้ำหรอก แต่แล้วฉันก็เจอเขาความโกรธนั้นก็หายไปในทันทีเพราะว่าเขาหล่อมากๆเลยอะจนฉันไม่อยากจะเชื่อพอมองเขาทีไรก็เขินทุกทีฉันรู้ทันทีว่าเราไปด้วยกันได้แล้วก็เขาแค่ต้องปิดตาเอาไว้ทุกครั้งที่ฉันต้องเข้าห้องน้ำฉันเจอทางออกแล้วทีแรกเขาค่อนข้างขี้อายพอฉันถามเขาถึงครอบครัวหรือว่าความเป็นมาเขาก็จะเงียบไปตลอดและพาเปลี่ยนเรื่องคุยเหมือนว่าเขาไม่กล้าเปิดใจกับฉัน ยิ่งเขาคอยดูแลฉันเท่าไหร่เราก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นในวันหนึ่งขณะที่พวกเราไปที่สวนก็เกิดเรื่องขึ้นเขาเตรียมของปิกนิกสําหรับเราแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทานอาหารเขาก็โน้มลงมาและจูบหน้าผากฉันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเลยอ่ะฉันอยากจะอยู่ในช่วงเวลานั้นตลอดไปจริงๆหลังจากนั้นก็ชัดเจนว่าพวกเราชอบกันและกันมากๆฉันไม่ได้บอกกับแม่เพราะรู้ว่าท่านจะต้องโมโหมากแน่ที่ฉันตกหลุมรักคนที่ดูแลตัวเองแต่ว่าฉันไม่ผิดนะ ฉันไม่ได้อยากให้แม่ไล่เขาออกเราก็เลยเก็บเป็นความลับมันเหมาะเจาะมากเพราะว่าทุกวันแม่กับพ่อฉันจะออกไปทำงานส่วนฉันก็ได้อยู่กับแฟนหนุ่มทั้งวันเลยเราไปที่สวนกันทุกวันแล้วก็ไปดูหนังกันสัปดาห์ละครั้งแถมยังเริ่มเรียนภาษาสเปนด้วยกันอีกด้วยแต่วันหนึ่งจู่ๆเขาก็ลาป่วยซึ่งมันกระทันหันมากๆและไม่ใช่ช่วงที่ดีนักของครอบครัวฉัน เพราะว่าวันไต่สวนในชั้นศาลจะมาถึงแล้วในอีกไม่กี่วันพ่อของฉันเป็นทนายและยืนกรานหนักแน่นว่าจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้ได้เพราะว่าท่านคิดว่าจริงๆแล้วคนขับรถบรรทุกคันนั้นควรต้องได้รับโทษที่ทำให้ฉันต้องเกือบตายฉันอยากจะทิ้งเรื่องนี้เอาไว้เบื้องหลังมากๆและเดินหน้าต่อไปแต่เราก็รู้ว่าเถียงกับพ่อแม่ฉันไม่มีทางชนะวันขึ้นศาลเจสันก็ยังลาป่วยอยู่ดีและฉันก็คอยขอให้เขาช่วยมาอยู่เคียงข้างฉันทีแต่เขาบอกว่าเขาลุกจากเตียงไม่ไหว ฉันอยากจะทำซุปหรืออะไรก็ได้ให้เขาทานแต่ว่าเขาไม่บอกที่อยู่บ้านให้รู้เลยสุดท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องไปศาลด้วยที่ไม่มีเขาอยู่โดยหวังว่าทุกอย่างจะจบลงโดยเร็วทันทีที่คนขับรถบรรทุกเข้ามาฉันรู้เลยว่าพ่อแม่ของฉันโกรธแค้นขนาดไหนดูท่าทางแล้วเขาไม่สนใจเลยว่าเขาทำให้ฉันเป็นอะไรไปบ้างทันทีที่เขายืนยันว่าตัวเองไม่ผิดกับศาลพ่อฉันก็เข้าไปเอาเรื่องเขาทันทีฉันอายมากๆเลยส่วนผู้พิพากษาก็ต้องขอพักศาลก่อนจะถึงตา ฉันขึ้นไปให้การกับสารฉันเข็นตัวเองออกไปทั้งน้ำตาฉันต้องการแค่ได้เจอเจสันและฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะสมพรปากอยู่แล้วฉันออกไปสูดอากาศข้างนอกและฉันก็เข็นรถไปเร็วมากๆจนเกือบชนกับคนคนหนึ่งเข้า เมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่าเป็นเจสันนั่นเองฉันดีใจมากที่ได้เจอกับเขาจนเกือบจะร้องไห้แต่เขาดูไม่ดีใจเลยที่เจอกับฉันกลับกันใบหน้าของเขาแดงกำ่ำฉันนึกว่าเธอป่วยฉันถามเขาแต่เขายังไม่ทันได้ตอบก็มีเสียงผู้หญิงดังมาจากข้างหลังและพูดว่าเจสันพ่อลูกอยากเจอลูกมากมาเถอะลูก ฉันไม่เข้าใจเลยฉันถามเจสันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้หญิงคนนั้นมองฉันแล้วพูดว่าเธอรู้จักรูกของฉันได้ยังไงแล้วเธอก็เดินกลับเข้าไปข้างในเจสันมองฉันแล้วบอกว่าขอโทษก่อนจะเล่าว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่พ่อของเขาคือคนที่ขับรถชนฉันเกือบตายตอนที่เขารู้เรื่องเขา้าเขาบอกพ่อว่าให้เข้าไปมอบตัวและสารภาพแต่โดยดีแต่พ่อของเขาไม่ยอมทําเจสันรู้สึกผิดกับเรื่องนี้มากๆ เขาก็เลยไปสมัครงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าฉันเองก็คือคนที่พ่อเขาขับรถชนมาจนกระทั่งสองสาวันก่อนตอนที่มีหมายสารส่งมาที่บ้านเขาเห็นชื่อฉันแล้วก็เกือบจะอ้วกออกมาเพราะว่าเขาช็อกมากฉันได้แต่นั่งตัวสั่นไปหมดเขาปิดบังฉันได้ยังไงมันไม่น่าเป็นแบบนี้คนที่ฉันรักคือลูกชายของคนที่ทำให้ฉันต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตฉันมีเวลาสิบนาทีก่อนจะต้องไปขึ้นศาลและบอกความจริง ฉันรู้ว่าเจสันต้องเสียใจมากแน่ๆที่เห็นพ่อของตัวเองเข้าคุกแต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันบอกความจริงจากนี้ก็เหลือแค่ต้องรอผลการตัดสินออกมาฉันรักเจสันนะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงต่อไปพ่อแม่ของฉันไม่ยอมให้พวกเราอยู่ด้วยกันพ่อแม่ของเขาก็ด้วยฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าฉันไม่ได้เจออุบัติเหตุฉันก็คงไม่ได้มาเจอกับเจสันดูทถาอย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องดีๆในเรื่องร้ายๆครั้งนี้อยู่บ้างนั่นแหละ